มีความขึ้นหน้าต่อเนื่องเกี่ยวกับการสอบสวนคดีทุจริตเงินสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งนะครับหลังจากที่ทางปปงหรือว่าคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมีมติให้อายัดทรัพย์สินอดีตประหลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมกับพวกในวันนี้ครับตัวแทนของปปงก็ได้เข้าร้องทุกข์กับทางตำรวจปปปขอให้ดำเนินคดีกับอดีตประหลัดกระทรวงพมกับหญิงคนสนิทในข้อหาฟอกเงิน โดยนายวิทยานิติธรรมนะครับเลขานุการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือว่าปปงได้เข้าพบพลตมีกำมณีลาชาผู้บังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือปปปขอให้ดำเนินคดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินกับนายพุทธพัฒน์เลิศเชาสิธิ์เลิศดาวสิธิ์นะครับ อดีตปลัดกระทรวงพอมอกับหญิงสาวคนสนิทอดีตข้าราชการในกระทรวงเนื่องจากตรวจพบว่ามีการกระทําในช่วงปี2558ถึง2560หรือว่าปีงบประมาณ2559ถึง2560ในรูปแบบของเงินทอนแต่ไม่มีการโอนเงินผ่านบัญชีนะครับแต่ว่าเป็นแบบหิ้วกลับทําให้ยากต่อการตรวจสอบเบื้องต้นทางพลตมรมนตรีกรมลก็รับเรื่องไว้พร้อมกับนัดให้ปปง เข้าแจ้งความร้องทุกข์อย่างเป็นทางการในวันที่19มิถุนายนยนะครับจากนั้นก็จะเร่งในการรวบรวมพยานหลักฐานและตั้งคณะกรรมการทํางานติดตามตรวจสอบและก็ติดตามผู้ต้องหารวมถึงทรัพย์สินต่อไป ก่อนหน้านี้ค่ะทางปปง,ง,งก็ได้มีมติให้อายัดทรัพย์สินนายพุทธิพัฒน์เลือชเฉาวสิทธิ์อดีตประหลัดพมนะคะนายนารงคงคาค่ะอดีตรองประหลัดพมแล้วก็นายทีรพงศ์ศรีสุขคนอดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงพมรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีความสัมพันธ์กันเนี่ยนะคะรวมทั้งหมดในสิคนด้วยกันทางเรื่องของเงินสดแล้วก็ทรัพย์สินต่างๆรวม88ล้านบาทหลังจากที่พบว่าอดีตประหลัดพมแล้วก็พวกเนี่ยมีพฤติการทุจริตยักยอกเงินงบประมาณช่วยเหลือคนยากไร้ก่อนที่จะ กลับไปยังผู้บริหารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการในสมัยที่นายพุทธิพัฒน์เป็นอธิบดีแล้วก็แปลงเงินนะคะเป็นทรัพย์สินในรูปแบบอื่นให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์โดยปปง,งค่ะจะเปิดโอกาสให้ผู้ถูกยึดทรัพย์ค่ะเข้ามาชี้แจงที่มาของทรัพย์สินภายใน30วันหากพบว่าเป็นทรัพย์สินที่ไม่เกี่ยวข้องก,กับการกระทําความผิดก็จะคืนให้แต่หากชี้แจงไม่ได้ก็จะต้องยึดไว้จนกว่าคดีจะสิ้นสุดนั่นเองค่ะ